สวัสดีท่านผู้ชมเว็บไซต์ Tel Mobile Center ทุกท่านครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เรานำมารีวิวให้ชมกันในวันนี้ก็ได้แก่ Samsung Monte S5620ซึ่งก็ได้วางจำหน่ายมาระยะหนึ่งแล้วโดย Monte นั้นก็ได้รับความสนใจจากผู้ใช้อยู่ไม่น้อยเนื่องจากเป็นทัชโฟนที่มีการออกแบบดีไซน์ที่ดูสวยงามโฉบเฉี่ยวดูแปลกไปจากทัชโฟนรูปแบบเดิมๆประกอบคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งจอแบบ Capacitive การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi 3G หรือ Edgeรวมถึงยังมีระบบ GPS ในตัวและกล้อง 3.2 ล้านพิกเซลอีกด้วยกับราคาค่าตัวที่อยู่ราวๆ 7,000 บาทจะคุ้มค่าหรือไม่คงต้องมาดูกันครับรูปลักษณ์ภายนอกของ Monte นั้นดูกันเหมือนเผินบางคนอาจจะนึกว่าเป็นสไลด์โฟนก็เป็นได้เนื่องจากมีดีไซน์ที่แปลกไปจากมือถือจอสัมผัสส่วนใหญ่ในท้องตลาดมีความสวยงามฉบเฉี่ยวทันสมัยดูมีสีสันตัวเครื่องค่อนข้างบางเบามีขนาดกระทัดรัดวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติกแทบทั้งหมดแต่ก็ดูมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างดีที่ด้านหน้าของตัวเครื่องจะมีลำโพงหูฟังสำหรับการสนทนาเลนส์กล้องสำหรับวิดีโอคอลจอสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 3.0 นิ้วซึ่งมีความละเอียดระดับ WQVGA ปุ่มรับสายโทรออกปุ่มย้อนกลับปุ่มวางสายและรูไมโครโฟนสำหรับการสนทนาหรือบันทึกเสียงที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องจะมีรูร้อยสายคล้องและปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงที่ด้านขวาของตัวเครื่องจะมีช่องใส่การ์ดหน่วยความจำแบบ Micro SD ปุ่มล็อกหน้าจอและปุ่มกล้องดิจิตอลที่ด้านบนของตัวเครื่องจะมีช่องเสียบหูฟังมาตรฐานขนาด 3.5 มิลลิเมตรและช่อง Micro USB สำหรับเสียบสายชาร์จหรือสาย Data ที่ด้านล่างไม่มีอะไรนอกจากพื้นผิวเรียบที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะมีเลนส์กล้องดิจิตอลความละเอียด 3.2 ล้านพิกเซลและลำโพงสำหรับเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเพลงการเปิดฝาหลังนั้นค่อนข้างทำได้ยากอาจจะต้องออกแรงงัดมากพอสมควรเมื่อเปิดฝาหลังออกมาก็จะพบกับช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งซ่อนอยู่บริเวณด้านข้างและช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่ในเรื่องของระบบสัมผัสจากที่เคยได้ใช้ทัชโฟนระดับเริ่มต้นของ Samsung เองหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นตระกูล Star หรือ Candy ก็จะพบว่า Monte นั้นมีการพัฒนาให้ดีขึ้นมากพอสมควรมีการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วน User Interface นั้นจะเป็นแบบ Touch with UI Plusซึ่งความต่างๆที่เห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นบรรดาวิดเจ็ตต่างๆที่ย้ายไปไว้ที่มุมบนซ้ายตรงนี้นั่นเองโดยจะมีวิดเจ็ตทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ให้เลือกใช้มากมายส่วนวิธีการทำงานหลักๆนั้นก็จะคล้ายกับ TouchFit รุ่นก่อนหน้านี้นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าโฮมสกรีนมาให้ทั้งหมด3หน้าซึ่งก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานส่วนในเมนูหลักนั้นก็จะแบ่งออกเป็น3หน้าแต่หากมีไอคอนโปรแกรมมากขึ้นหรือต้องการย้ายไอคอนก็สามารถขยายออกเป็น4หรือ5หน้าได้เช่นกันส่วนการกดหมายเลขโทรออกสามารถทำได้โดยการสัมผัสที่ Virtual Keypad บนหน้าจออย่างที่คุ้นเคยกันดีดังที่เห็นนี้ต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าโปรแกรมหรือฟังก์ชันเด่นๆภายใน Monte นั้นมีอะไรบ้างและมีรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะของการใช้งานเป็นอย่างไรกันแบบพอสังเขปครับโปรแกรม Facebook นั้นก็มีติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานครับโดยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนคือหน้าหลักดังที่เห็นอยู่นี้พิมพ์ข้อความได้อย่างง่ายๆส่วนต่อไปก็คือหน้าโปรไฟล์หน้ารายชื่อเพื่อนและหน้าข้อความโปรแกรมเล่นเพลงจะแบ่งเป็นเพลงที่กำลังเล่นอยู่เพลงทั้งหมดรายการเพลงเพลงที่เล่นล่าสุดเพลงที่เล่นบ่อยๆค้นหาจากศิลปินค้นหาจากอัลบั้มค้นหาจากประเภทและพอดแคสต์โดยหน้าหลักของเครื่องเล่นเพลงก็จะเป็นดังนี้ซึ่งก็สามารถแสดงรูปบอกอัลบั้มได้ด้วยตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าหรือกำหนดเฉพาะรายชื่อได้รองรับการเล่นเพลงแบบพื้นหลัง
เลือกใช้อีควอไลเซอร์แบบต่างๆและกำหนดเมนูที่ต้องการให้แสดงผลในหน้าแรกได้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์สามารถเลือกดูแบบเต็มหน้าจอได้พร้อมระบบพลิกหน้าจออัตโนมัติในแนวตั้งและแนวนอนมีฟังก์ชันสำหรับการซูมย่อขยายแบบ One Finger Zoom ซึ่งก็สามารถใช้งานได้ง่ายแต่ดูเหมือนว่าการประมวลผลจะหน่วงๆอยู่เล็กน้อยสามารถเพิ่มหน้าเว็บไปยังบุ๊กมาร์กได้เปิดดูรายการที่เคยบุ๊กมาร์กเอาไว้ได้ส่ง URL ผ่านทางข้อความหรืออีเมลได้ส่วนการตั้งค่าก็จะมีทั้งการตั้งค่าแคชคุกกี้ประวัติการตั้งค่าทั่วไปหรือการอัปเดต RSS feed เป็นต้นในโปรแกรมจัดการไฟล์จะแบ่งออกเป็นรูปภาพวิดีโอเสียงและไฟล์อื่นๆซึ่งจัดการได้ทั้งไฟล์ที่อยู่ในเครื่องหรือในการ์ดหน่วยความจำรองรับการสร้างโฟลเดอร์ใหม่การย้ายการคัดลอกการลบการเปลี่ยนชื่อและการส่งไฟล์ผ่านบลูทูธเป็นต้น